สงครามซีเรียที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมา7ปีถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาตินะครับจนส่งผลให้ชาวซีเรียลี้ภัยไปประเทศต่างๆกว่า6ล้านคนและล่าสุดจากเหตุความรุนแรงในเมืองกูตา1เดือนที่ผ่านมาทำให้พลเมืองชาวซีเรียนเสียชีวิตกว่า700คนและต้องอพยพไปในที่ปลอดภัยสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ต้องระดมทุนช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวซีเรียอย่างเร่งด่วนครับAnna, home, eat, Tappa. Why do we talk about the Tappa? เด็กชายมูฮัมหมัดในวัย7ขวบกลับมามีรอยยิ้มและได้ยินอีกครั้งหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดจากสงครามซีเรียในขณะที่เขาอายุเพียง3ขวบอุซีนอิบราฮิมพ่อของมูฮัมหมัดไม่สามารถพาเขาไปโรงพยาบาลได้ทำให้หมอต้องผ่าตัดแขนของเขามูฮัมหมัดมีปัญหาการได้ยินขณะที่ครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยมายังเลบานอนที่นี่มูฮัมหมัดได้รับการรักษาได้เรียนหนังสือและกลับมาได้ยินได้พูดได้มีรอยยิ้มอีกครั้งเด็กชายมูฮัมหมัดเป็นหนึ่งในเด็กซีเรียหลายล้านคนที่เติบโตท่ามกลางสงครามซีเรียที่ต่อเนื่องมา7ปีแล้วซึ่งถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติและยาวนานกว่าสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปและยังไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงล่าสุดเหตุความขัดแย้งที่เมืองกูตายังคงรุนแรงพลเรือนชาวซีเรียที่ถูกทารุณกรรมรุนแรงในช่วงเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีผู้เสียชีวิตประมาณ700รายและบาดเจ็บกว่า 5,000 รายส่วนใหญ่ก็คือเด็ก UNHCR ได้ส่งขบวนความช่วยเหลือซึ่งประกอบด้วยรถบรรทุกเครื่องมือทางการแพทย์สิ่งของบริโภคเข้าพื้นที่แล้วขณะที่องค์การสหประชาชาติและองค์กรพันธมิตรด้านมนุษยธรรมยังคงเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่องในการเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยากที่สุดและพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมในประเทศซีเรียทันทีที่สถานการณ์เอื้ออำนวย7ปีของความขัดแย้งชาวซีเรียกว่า6ล้านคนถูกขับให้ออกจากบ้านและพลัดถิ่นไปอยู่ในประเทศซีเรียผู้ลี้ภัยราว5ล้าน6ขออภัยครับ5ล้าน6แสนคนถูกบังคับให้ต้องเดินทางเพื่อแสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัยในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเดียวกันที่ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่มีฐานะต่ำกว่าเส้นความยากจนมากกว่า3ใน4ที่อาศัยอยู่ในจอร์แดนและเลบานอนไม่สามารถจ่ายค่าอาหารที่พักพิงยารักษาโรคและการศึกษาสำหรับสถานการณ์ของผู้พลัดถิ่นในประเทศประชาชนในซีเรียกำลังเผชิญในขณะนี้ย่ำแย่กว่าที่เคยเป็นมาร้อยละ69อยู่ในสภาพที่หิวโหยอ่อนแรงและยากจนข้นแค้นการจัดสรรค่าใช้จ่ายของครอบครัวกว่าครึ่งจากรายได้ทั้งหมดถูกใช้ไปกับอาหารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ90ในขณะที่ราคาอาหารสูงขึ้น8เท่าจากราคาเฉลี่ยก่อนเกิดวิกฤตการณ์ชาวซีเรียกว่า6ล้านคนนี้จึงต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนซึ่งองค์การระหว่างประเทศยังระดมการช่วยเหลือโดยเฉพาะนะครับซึ่งสำนักงานใหญ่ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ที่เป็นองค์กรหลักยังต้องการงบประมาณอีกมากในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมนี้คนไทยและผู้สนใจสามารถร่วมสมทบทุนบริจาค30บาทผ่านทาง SMS นะครับโดยพิมพ์30ส่งไปที่464 2789ครับ